สวัสดีพี่น้องข้าตนาคาซูซองทิปแช่หน่อได้พี่น้องตอนนี้ทิปกับทีมงานก็อยู่ที่วัดนะพี่น้องพอดีว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันจินหรือว่าเป็นมื้อวันผาใหญ่ทางทีมงานก็เลยได้มาใส่บาตรแล้วก็ได้นําปัจจัยที่ว่าทั้งเจ้าภาพเหี่ยวสภาก็คือแม่สวนขี้สิริวงศ์แล้วก็ไอเล็กขี้สิริวงศ์ที่ว่าเพิ่นได้ฝากปัจจัยมาเผื่อใส่บาตรคู่บ้านในมื้องานนั่นเองพี่น้องแล้วก็ในมื้อนี้เนาะก็ทั้งพระอาจารย์พระครูปลัดสามารถเข้มมาวังโซ่เนาะเพิ่นก็ได้มาหวมในพิธีการใส่บาตรในครั้งนี้และก็มื้อนี้ก็พิเศษอีกมื้อนึงได้พี่น้องพอดีได้เห็นพี่น้องทางฝั่งไทยก็คือจากจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เดินทางเพื่อมาเฮ็ดบุญอยู่ที่นี่คือกันเนาะจะเป็นผู้ใดนั้นให้พี่น้องไปเบิ่งนํากันนี่แหละแกะๆได้ดีเดี๋ยวโอ้ยังเลยมื้อนี้มาสบายเนาะมาเจอมาเจอพี่น้องมาแต่ฝั่งไทยเพิ่นว่าเพิ่นมากแต่มาแต่ไอ้ห้วยเพิงครับห้วยเพิงกาฬสินธุ์เนาะแม่มาจะคนนี่7คนมาแต่กาฬสินธุ์7คนเคยไปวัดป่าพระวันหลวงปู่ผู้ไทยนะแต่บ่ฮู้ชื่อเพิ่นอยู่วัดป่าวัดป่าเด้อยดอนจานอยู่บ้านดอนจานอําเภอดอนจานบ้านคุยคุยม่วงบ่บ้านม่วงโอ้บ้านม่วงบ้านม่วงบ้านหน้าอันนาบ้านม่วงใต้อําเภอบ้านอยู่ไอ้บ้านม่วงบ้านหน้าอยู่ไอ้อําเภอดอนจันแม่อุ๊ยไปดูอยู่เอาเฮ็ดเฮ็ดได้คือใดมาบ่ทีอันเพิ่นอยู่บ้านนี่พาเพิ่นกลับมาบ้านโอ้แฟนเหรอคนในแฟนนั่นย่อพวกเขาเจอที่เขาคนที่ย่อเขาเป็นแฟนเพิ่นเพิ่นก็ไปอยู่กาฬสินธุ์คือกันบ่แม่นครับไปอยู่20ปีแล้วบ่ได้กลับมาบ้าน20ปีแล้วบ่ได้กลับมาบ้านเนาะปู่ว่ากันว่านี่เป็นคนกับบ่น่าจะเคยเห็นเนาะเพราะว่าคั่นอยู่ด้วยมา20กว่าปีแล้วได้อยู่บ้านเฮียงของอีเพิ่นอยู่อำเภอห้วยเพิงครับอำเภอห้วยเพิงใกล้จังหวัดดอนจันทน์บ่ไกลกันครับประมาณ20กว่าโลประมาณ20กว่าโลห้วยเพิงมีไปทางไหนออกทางใหญ่ไอ้ออกบัวขาวอยู่ติดกันเลยออกจากกุชินารายกุชินารายแล้วก็ห้วยเพิงห้วยเพิงห้วยเพิงนี่จังเป็นสมเด็จอันนี้ภาษาถ้าออกซ้ายก็สิเป็นน้ำมนต์เป็นดอนจันทน์ครับอยู่ไกลๆกันนี่พี่น้องจากกาฬสินธุ์มาหอดวัดเฮาตะกี้นี่ไปเฮาไปวัดเพิ่นเนาะ40กว่าปีนะครับหลวงปู่หั่นเด้หลวงปู่เพิ่นก็มาแม่นเพิ่นหากับมายามบ่ได้นี่คือกันอยู่ได้แม่นก็ดีใจเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ประเทศลาวเด้อได้ภาษาลาวครับไปบุญนะครูบาอาจารย์ต้อนรับเป็นอย่างดี FC ทางนั้นก็ขอให้มาดวงตานี่ไปอยู่วัดทุกวันไปอยู่นี่ที่แรกอยู่2ตานี่คนนี้อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพมาทุกวันบอกวันปีทศเทพไปสนามหลวงแถวสนามหลวงห้ามอยู่ฟังพูดอยู่ทางหลวงอยู่กลางก็หาเป็นยูทูบเบอร์ก็เฮ็ด YouTube แล้วก็เฮาไปนครสวรรค์แหละก็เลยมีพระอาจารย์เพิ่นก็เป็น FC คือกันแล้วก็ครูอาจารย์เพิ่นก็สวยทั้งฝั่งลาวหลายเด้คือฝากมาใต้มาถวายอยู่ที่บ่แล้วก็สวยห้องเรียนสวยแบบคนอยากจนเสียแล้วก็ทุกคนนี่ก็เดินทางมาบอกซีซีทําเนี่ยที่เพิ่นเว้านี่ดีค่ะเขาสู่วินัยเนาะขอบใจหลายสุขติสุขแปลว่าดีสุขแปลว่าดีสติแปลว่าที่ปัดเป็นภาษาบาลีอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองศีลเนาะโพก็สัมปทานบุคคลใดถึงพร้อมด้วยศีลบุคคลนั้นมีภพทรัพย์เกิดขึ้นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นหมอเฮาก็ขอจดเพิ่งแล้วก็ฟังธรรมะฟังธรรมะแล้วก็เข้าสู่พระพิธีเฮาเนาะเวลาก็ช่วยนําเนาะกราบลงให้เด้อเด้อเนาะกราบลงเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ามีสะอาดมาเสมอผู้ตัวมีสะอาดมีสะปันดวงทุกข์ตัวโลกายดวงตัวบริสัทธ์ข้าวโตวัตถุทานที่พวกมุขน้อยทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายที่เป็นเจ้าภาพยอดช่อฟ้าเนาะได้มาถวายปัจจัย
คือแม่สวนขี่สิริวงศ์มีปัจจัยเอาว่าวงกี่บ่เนาะเงื่อว่าสิเอาสิบ่เออ75เหรียญเป็นเงินกีบเนาะบ่จังซั่นเนาะมี1ล้าน717,500กีบแล้วก็ทานเลขสีขี้เนาะสีริวงศ์มีปัจจัย75เหรียญเนาะ75เหรียญและเป็นเงินกีบมี1ล้าน775,000 717เนาะ 17,500 กีบเนาะรวมทั้งหมดนี่มีอยู่3,435,000 กีบเนาะพร้อมด้วยหลวงตาน่วงวัดดอนเมืองมีเครื่องถวายสังฆทาน1ชุดขออุทิศไปถึงดวงวิญญาณแด่เจ้ากรรมนายเวรพร้อมด้วยเพื่อนมิตรสหายทั้งหลายขอจงมาหับเอากุศลผลบุญชวนนี้จงให้เกิดเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่ไปขำไปสู้ให้ไปหอดไปถึงแก่ดวงจิตวิญญาณของพวกทานขออานิสงส์ชวนนี้ที่ได้มอบถวายท่านเพื่อเขาอยู่ในการก่อสร้างทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกหมู่ขน่อยทั้งหลายสิ้นกระน่านเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอาตีของได้ไหมน้องเด้อเห็นมาเนี่ยเนาะติดเข็นกันจับโลดเออจับมาแล้วเออเอาซาซาโอ้ตาครับคราวนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนำเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพหลักยอดโซฟาในถวายเป็นบ้างเนาะคือเมสวนขี่ซีรีส์วง USA มีปัจจัยจำนวน75ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินกีบ1ล้าน717,500กีบแล้วก็ท่านเล็กขี่สิริวงศ์75ดอลลาร์เป็นเงินกีบ1ล้าน717,500กีบรวมเป็นปัจจัย3ล้าน435,000กีบแล้วก็ต่อมากับหลวงตาด้วงเนาะวัดดอนเมืองได้ถวายเป็นเครื่องสังฆทาน1ชุดก็ขออนุโมทนาบุญนำเด้อทางพระเมธครูบาอาจารย์และก็ศรัทธาญาติโยมถ้าท่านมาภาพกับมีสิ่งใดจะตอบบุญแทนคุณมีที่คำอวยใส่ให้พรแด่พวกท่านจึงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปทางสอบประกอบด้วยบุญกุศลเหล่านั้นจึงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการก็ขออนุโมทนาบุญนำมีออกทริปที่เป็นสะพานบุญสะพานแก้วนี่กะละครั้งนี้ขอมีความสุขความเจริญด้วยเถิดอาตมากับขออนุโมทนาบุญนำพระเดชพระคุณหรือว่าท่านเจ้าคุณเพิ่นพระราสบัณฑิตพระราสบัณฑิตวัดถาดทองกรุงเทพมหานครเพิ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาศีนาสลาหงธรรมของพวกเฮาก็มีปัจจัยกับ 20,000 บาทกับสาธุอนุโมทนาบุญอาตมากับขออนุโมทนาบุญนำพระคู่ปรัตสามารถเนาะเข้มมะวังโสผู้สวยเจ้าที่การวัดตรีทศเทพเนาะก็มีปัจจัยอยู่500บาทสาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อขอเดชสาธุต่อไปก็รับพรญาติน้ำยะทาวรหาปุราปุเรปุเรนติสักขังเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิสันโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปะจันโทปะรณาโสยัตถะมุนิโสธีระโสยัตถะเทวาสันโตสัพพะโรก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญนำเด้อไม่ออกผิดเนาะในว่าท่านใดที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็เฮียนเซินเจริญพรมาร่วมงานในวันที่11เมษายน2024ร่วมงานยุ่งเหยิงสภาเด้อศรัทธาญาติโยมเฮาผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเฮียนเซินเจริญพรบ่ว่าทางเป็นบางปัจจัยถวายพระเมธครูบาอาจารย์หรือว่าอยากมาร่วมในงานยุ่งเหยิง
ใครมีเวลาการเฮียนเซนเจริญพรมาห่วมได้หรือว่าเสียสละเวลามาเนาะในเมื่อวันที่10เป็นเมื่อต่าง41เป็นมือยกหนอดซอฟ้าหลังจากตักบาตรจัดน้ำแล้วก็ได้เฮ็ดพิธียกหนอดซอฟ้าจำนวน9หยอด9สันเนาะเป็นเลขสิริมงคลโดยเป็นเจ้าภาพรักก็คือญาแม่ดาวันก็พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมแล้วก็เจ้าภาพก็คือทางแม่ออกทิพย์เนาะนำพาเป็นสะพานบุญให้เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่ร่วมเพิ่นก็มีรายชื่อรายนามในใบฎิกาหรือว่าในแบบข้าวบุญเนาะหรือว่าอยากร่วมบุญมาบ่ได้ก็สามารถติดต่อหาทางแม่ออกทิพย์ใจท่านอนุโมทนาบุญนะมื้อนี้น้องจะได้มาใส่บาตรเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องก็ได้นําปัจจัยที่ว่าไอ้เล็กแล้วก็แม่ส้วนที่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าภาพยอดสภาเนาะได้พาปัจจัยมาเพื่อถวายเป็นปัจจัยใส่บาตรในมื้องานยอดสภาในวันที่10ที่จะมาถึงนี้เนาะพี่น้องแล้วก็น้องจะนี่ก็ได้แจ้งทางวัดเพิ่นเนาะก็คือพระเดชพระคุณพระราชปณิธจากวัดธาตุทองเนาะเพิ่นได้เป็นเจ้าภาพศีนาหรือว่าหน้าบ้านห้องศาลาลังนี้พร้อมพี่น้องแต่ว่าเงินทางเพิ่นบ่ทันได้ฝากมาเนาะแต่ว่าได้แจ้งเพิ่นไว้แล้วแล้วก็พิเศษมื้อนี้เนาะก็ได้มีพระอาจารย์สามารถเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้มาร่วมในงานใส่บาตรในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของครอบครัวทิพย์แล้วก็ทีมงานแล้วก็บ้านของทิพย์เนาะที่ว่าพระอาจารย์เพิ่นได้เดินทางมาเฮ็ดบุญอยู่สวรรณเขตแล้วก็ได้ถือโอกาสมาหมอบซีแล้วก็ได้มาเฮ็ดบุญอยู่ที่ปานเกิดของทิพย์นำเนาะพี่น้องก็ถือว่ามื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่พิเศษแล้วก็เป็นมงคลสำหรับครอบครัวทิพย์แล้วก็ทีมงานผมเนาะสำหรับบรรยากาศในมื้อนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องก็ฝากความเป็นพี่น้องกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้ทิพย์แล้วก็ทีมงานเฮ็ดคลิปใหม่ต่อๆไปเนาะสำหรับตอนนี้ก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีอายุคนนี้